สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะคะที่ติดตามอย่ายนซูนิ่งนะคะวันนี้ที่สาขาตาคีจังหวัดนครสวรรค์นะคะกับสมาชิก Isuzu D-Max 3.0 ค่ะมาด้วยอาการเครื่องยนต์มีเสียงดังนะคะรถกินน้ำมันเครื่องมีไอขาวออกจากเข็มวัดน้ำมันค่ะก่อนอื่นนะคะทีมช่างก็ทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมบำรุงรักษาค่ะอย่ายนซูนิ่งเลือกใช้เป็นผลิตภัณฑ์ของซันซอยค่ะซันซอยอัลฟาซิน CJ4 น้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์คุณภาพสูงมีส่วนประกอบของน้ำมันสังเคราะห์และน้ำมันพื้นฐานคุณภาพสูงผสมสารคุณภาพชนิดพิเศษให้ความคงตัวสูงสามารถใช้งานได้ทุกสภาวะให้การหล่อลื่นอย่างสมบูรณ์และยอดเยี่ยมในมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001ควบคู่กับสารเสริมประสิทธิภาพนะคะ VT1 Super Treatment ค่ะช่วยยืดอายุการทำงานของระบบเครื่องยนต์ค่ะปกป้องชิ้นส่วนอุปกรณ์ภายในเครื่องยนต์สามารถใช้งานได้ทั้งเครื่องยนต์เบนซินและดีเซลค่าควันดำนะคะ 42.3 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ค่ะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ผ่านมาตรฐานกฎหมายกำหนดนะคะได้ๆเกณฑ์มันเครื่องมันมีควันพุ่งอยู่ตรงไหนถ้าลักษณะอย่างเงี้ยส่วนมากจะเป็นเหมือนควันจากเครื่องหลวงเครื่องหลวงมาใช่ไหมมันวิ่งต้องตีแสนโลนี่แล้วแก้ไขอะไรเบื้องต้นได้ไหมเบื้องต้นคือเดี๋ยวต้องดูแหวนน้องปลายหัวฉีดก่อนแก้ก่อนมันอะไรเห็นปะเครื่องมันเคยทำเลยอ่ะมันเดิมมันมาตั้งแต่โรงงานอย่างนี้เลยก็เลยช่างแกะดูเลยเราจะเปลี่ยนไม่ได้จ้างเปลี่ยนต้องเปลี่ยนหลังจากที่ทีมช่างนะคะได้ทำการถอดหัวฉีดออกมาเพื่อเทสทดสอบนะคะพบว่ามีน็อตกดกระเดื่องวาล์วนะคะหายไป1ตัวทีมช่างนะคะจึงทำการเปลี่ยนใส่เข้าไปใหม่ค่ะเพื่อให้วาล์วสมบูรณ์นะคะครับมาดูหัวฉีดนะครับรถยนต์อีซูซูเจ้าของรถมาเลยเนาะสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่ครับรบกวนนิดนึงชื่ออะไรครับพี่ชื่อเพิ่มศักดิ์ครับเดินทางมาจากท่าตะโกครับผมท่าตะโกเนาะครับรถมีอาการเป็นไงบ้างรถมีอาการเครื่องเสียงดังครับแล้วก็กินให้มันเครื่องครับเรามีควันขาวไหลขึ้นมาจากตรงเหล็กที่ชักขึ้นก่อนหน้านี้รถมีอาการมันมีมานานแล้วมีมานานแล้วครับใช่แต่ยังนำรถเข้าไปตรวจสอบไปแก้ไขมาก่อนหน้านี้ไหมมีครับมีครับไปทำอะไรมาบ้างไม่ต้องเบิกบอกชื่อสถานที่ครับก็ไปทำแล้วจะทำตามศูนย์ครับครับสรุปแล้วเมื่อกี้น้องช่างชี้ให้ดูยังฮะครับดูแล้วชี้แล้วดูโอเคเดี๋ยวเราค่อยมาถามกันอีกทีนึงครับนะครับว่าเจออะไรบ้างตอนนี้เรามาดูหัวฉีดก่อนนะครับหัวฉีดนะครับแต่ละหัวนะครับสังเกตดูว่าจะมีเรื่องของการไหลกลับการรั่วนะครับการรั่วของแหวนรองหัวฉีดนะครับรู้สึกแหวนรองหัวฉีดนี่จะติดเลยนะถอดนะฮะนี่นะครับดูปลายหัวฉีดนะครับแฉะทุกหัวเลยนะครับแฉะทุกหัวเลยนะครับเดี๋ยวเราจะต้องตรวจสอบนะครับดูอัตราการฉีดของน้ำมันนะครับว่าการฉีดเนี่ยเกิดปัญหาหรือไม่นะครับหัวฉีดเยิ้มหนักนะครับเนี่ยเยิ้มค่อนข้างหนักเลยนะครับไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปลุ้นดูนะครับแต่คราวนี้เราจะมาย้อนบอกว่าอันนี้หัวแหวนใหม่แหวนใหม่นะครับนี่คือแหวนใหม่นะครับแหวนเก่าถอดออกไปแล้วนะครับไม่รู้น้องเอาไปไว้ไหนโอเคที่เราจะเทสตรงไหนครับแหวนเก่าโอเคนี่มาแล้วครับดูความแตกต่างดูรูด้านในจะเห็นชัดขึ้นเจ้าของรถต้องดูด้วยนะครับอาจารย์ใหญ่สั่งไว้เลยนะครับเพราะว่าจะได้รู้ว่ามันเสียยังไงนะครับเราจะแก้ยังไงเราจะทำยังไงกันนะครับนั่นคือวิธีการแก้ไขนะครับแล้วก็การดูแลของทีมงานยายนจุนนิ่งนะครับหัวฉีดเดี๋ยวเราจะขึ้นเทสล้างทำความสะอาดเสร็จขึ้นเทสตรวจสอบตรงไหนบ้างนะครับตรวจสอบนะครับตั้งแต่ชุดบนนะครับถึงการฉีดด้านล่างนะครับแล้วไปดูที่ปลายหัวฉีดว่าปลายหัวฉีดเนี่ยเกิดปัญหาหรือไม่นะครับเกิดปัญหาเกิดยังไงบ้างนะครับฉีดเป็นฝอยไหมฉีดเป็นเส้นหนาไหมนะครับฉีดออกไหมนะครับมีการหยดไหมมีการรั่วไหมนะครับชุดไหลกลับน้ำมันมากเกินไปไหมหรือน้อยเกินไปนะครับตรงนี้เครื่องเทสจะบอกเราทั้งหมดนะครับจะบอกเราทั้งหมดแล้วก็เดี๋ยวเจ้าของรถรบกวนฝากดูด้วยนะครับเพื่อเป็นข้อมูลนะครับเพื่อเป็นข้อมูลนะครับน้องเปิดฝาครอบวาล์วให้ดูแล้วอะไรครับที่หลุดไปน็อตครับมีน็อตหายไปหนึ่งตัวน็อตอะไรเอ่ยผมไม่รู้น็อตแล้วมันอยู่ตรงกลางเลยนะครับเป็นน็อตกดวาล์วนะครับตัวน็อตกดตัวแคมชาร์ปนะครับหายไปหนึ่งตัวทำไมเขาใจร้ายจัง
นะครับทำไมเข้าใจแล้วครับไม่เป็นไรนะครับบางทีเราไม่โทษช่างดีกว่านะครับเราถือว่ารถมาแล้วเราต้องแก้ไขนั่นคือหน้าที่ช่างนะครับหน้าที่ช่างแต่เรามาดูกันว่ารถคันนี้หลังจากที่ดูแลแล้วเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับจะมีอะไรเสียหายบ้างนะครับถ้าหัวฉีดเสียก็ต้องเปลี่ยนแค่ปลายเปลี่ยนแค่ปลายนะครับไม่ได้เปลี่ยนยกต้นนะครับไม่ได้เปลี่ยนยกต้นนะแต่ตอนนี้ทั้งหมดทั้งมวลนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี่คือต้องผ่านการทดสอบตรวจสอบก่อนนะครับถึงจะวิเคราะห์งานออกมาได้ชัดเจนโอเคครับยังไงฝากเดี๋ยวไปดูด้วยนะครับผมโอเคครับนี่หัวฉีดอีซูซูดีแม็กเครื่อง 4JK นะครับมีอาการรั่วหนักน้ำมันออกไหลกลับเยอะนะครับหัวฉีดที่เปลี่ยนไปแล้วนะครับมีการรั่วน้อยฉีดแน่นไหลกลับถ้าไม่มีเลยครับและนี่ก็เป็นขั้นตอนของการปรับตั้งค่าเซตอัพระบบวาล์วใหม่นะคะเพราะว่ารถยนต์ที่มีอายุการใช้งานนานๆนะคะระยะของวาล์วจะเปลี่ยนไปตามการทำงานของเครื่องยนต์ค่ะทำให้ไม่มีประสิทธิภาพเหมือนตอนใหม่ๆนะคะจึงต้องปรับตั้งค่าใหม่ค่ะเพื่อให้รถได้ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพค่ะการตั้งวาล์วนะคะจึงถือเป็นการเมนเทนแนนซ์นะคะมากกว่าเซอร์วิสค่ะเพื่อให้ได้ระยะการปิดเปิดตามค่ามาตรฐานนะคะและทำให้เครื่องยนต์เผาไหม้ได้อย่างสมบูรณ์ค่ะประกอบหัวฉีดค่ะปิดฝาครอบวาล์วและชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆนะคะที่ถอดออกมาเพื่อให้ระบบเครื่องยนต์สมบูรณ์นะคะแล้วก็ตรวจเช็คความเรียบร้อยอีกครั้งค่ะก่อนที่จะนำรถไปทดสอบขับครับผมก็กำลังจะกลับบ้านนะครับสำหรับ Isuzu นะครับ LS คันนี้นะครับ4ประตูนะครับตอนนี้รถได้แก้ไขระบบทั้งระบบแล้วเรียบร้อยทดสอบแล้วนะครับ1รอบนะครับไฟลุกเครื่องดีดนะครับทำไมต้องบอกด้วยนะฮะเพราะว่าหนึ่งก็คือเราต้องตรงไปตรงมากับลูกค้านะครับไฟลูกเครื่องดีดดีเพราะอะไรนะครับก็ปลั๊กนะครับปลั๊กไฟนะครับหัวฉีดนะครับมีอาการเสื่อมสภาพแล้วนะครับเริ่มกรอบแล้วเริ่มขยับได้นะครับก็ต้องทำการแก้ไขใหม่นะครับโดยใช้วิธีการนะครับในการแก้ไขนะครับตอนนี้นำรถออกมาวิ่งทดสอบภาคสนามนะครับตอนนี้ต้องมาถามเจ้าของรถนะครับว่าอัตรารถในการเร่งเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับผมตอนนี้รถจากเดิมวิ่งมาจนเมื่อเช้าผมมาทำมาแต่เช้าเลยครับรถก็มีวิ่งอืดนะครับวิ่งอืดวิ่งอืดเร่งไม่ขึ้นวิ่งอืดเร่งไม่ขึ้นครับใช่ก็หลังจากทำแล้วก็อัตราเร่งดีขึ้นครับแรงขึ้นเหยียบได้เร็วขึ้นติดตีนขึ้นนะครับตอบสนองเร็วขึ้นครับใช่ตอบสนองเร็วขึ้นวันนี้ทีมงานให้ดูจุดที่เกิดปัญหาทั้งระบบหรือเปล่าฮะดูครับดูทั้งหัวฉีดแล้วก็แหวนรองหัวฉีดทั้งหมดแล้วครับครับนะครับได้ไปเห็นการเทสด้วยครับวิธีการเทสนะครับหัวฉีดเก่าหัวฉีดใหม่นะครับทุกอย่างเลยใช่นะครับทำไมถึงต้องตัดสินใจมาใหญ่ยนต์จูนนิ่งผมดู YouTube ครับเห็นว่ารถผมมีอาการมันเป็นแบบเดียวกับที่อาจารย์ใหญ่เขาไปแก้ไขหายครับผมก็เลยมาเลยครับก็คือศึกษาจาก YouTube ครับใช่จากนะครับรถคันนี้กี่แสนโลแล้ว 400,000 ครับเคยทำอะไรเกี่ยวกับเครื่องยนต์มาก่อนไหมก็มีแต่ตั้งวาล์วอย่างเดียวตั้งวาล์วอย่างเดียว 400,000 กว่ากิโลครับใช่นะครับรถ10เท่าไหร่ฮะ15ปีครับ15ปี15ปี 400,000 กว่ารถท่องเที่ยวรถท่องเที่ยวครับรถท่องเที่ยวนะครับทั่วไปก็ดูแลแค่เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์นะครับสุดท้ายนี่ก็คือเปิดฝาวาล์วแค่นั้นเองครับนะครับในการตั้งวาล์วนะครับแต่มาใหญ่จนนิ่งวันนี้ก็คือปัญหาในเรื่องของรถยนต์วิ่งเอิร์ทนะครับก็เจอปัญหาในเรื่องของระบบหัวฉีดนะครับมีการรั่วของแหวนรองหัวฉีดนะครับก็ปรับเซตอัพวาล์วใหม่นะครับแล้วก็ดูจุดรอยรั่วต่างๆนะครับแก้ไขปัญหาทดสอบการขับขี่วันนี้ก็รถคันนี้ยังถือว่าสมบูรณ์มากนะฮะ 3,000 รอบนะครับยังได้ความเร็วที่120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็เทียบถือว่าเป็นค่ามาตรฐานเลยนะครับดู YouTube ติดตาม YouTube ตัดสินใจนานมั้ยที่จะเดินทางมาก็ประมาณ3เดือนครับประมาณ3ตัดสินใจไป3เดือนประมาณ3เดือนคือดูหลายคลิปอ่ะดูต่อเนี่ยว่าเป็นอย่างงี้ว่าอาจารย์ก็ได้มีการแก้ไขเรื่องอะไรบ้างแล้วตรงกับเรามั้ยอย่างเงี้ยแล้วเอามาเปรียบเทียบเราก็เห็นว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์กับเราเราก็เลยมาดีกว่า
ก็คือตั้งสมมติฐานไว้แล้วสำหรับเครื่องยนต์ของเรานะครับตั้งสมมติฐานประเมินราคามาก่อนหน้านี้ด้วยนะครับก็จริงๆครับเป็นเรื่องปกติผมว่านะฮะเป็นเรื่องปกตินะครับการซ่อมรถการดูแลรถนี่ต้องตึกตรองไว้ค่อนข้างดีเลยเพราะว่าถือว่าเป็นเงินก้อนโตนะครับถ้าไปแล้วแก้ปัญหาไม่ตรงจุดนะครับกลายเป็นว่าก้อนนี้ไม่มีประโยชน์เลยทิ้งไปเฉยๆทิ้งไปเฉยๆเลยรถไม่จบด้วยเกิดปัญหาอีกนะครับก็เลยศึกษาให้ดีนะครับหรือโทรปรึกษาก็ได้นะครับว่าแนวทางการแก้ไขรถของเราที่มีอาการลักษณะแบบนี้เนี่ยจะไปในทิศทางใดนะครับไปตรงกับที่เราตั้งสมมติฐานไว้ไหมอย่างเงี้ยครับก็สามารถเปรียบเทียบได้อย่างยนต์จุดเด้งเรายินดีนะครับที่ให้ข้อมูลนะครับกับสมาชิกที่ใช้รถไปถนนทุกท่านนะครับเพื่อจะเป็นการดูแลรถเบื้องต้นนะครับถนอมการใช้งานนะครับของรถยนต์ของท่านนะครับเจ้าของรถนะครับตอนนี้ทดสอบบางสนามความพึงพอใจก็คงจะไม่ต้องพูดแล้วล่ะนะครับเพราะว่านั่งยิ้มตลอดทางนะครับว่าโอเครถเบาขึ้นเบาขึ้นเพราะเบาค่ะเครื่องเดินเรียบนะครับเงียบเสียงเงียบด้วยเงียบด้วยครับใช่นะครับคราวนี้สิ่งที่แถมมาคือประหยัดน้ำมันมากขึ้นเพราะอาการรั่วมันหายไปแล้วต้องลองดูระยะขับต่อไปก่อนครับผมยังไงก็เดี๋ยวเข้าไปคอมเมนต์ให้ด้วยนะครับสำหรับอีซูซูคันนี้นะครับครับผมการเดินทางไม่ว่าจะไปจุดไหนของประเทศไทยจุดไหนเลยนะฮะของประเทศไทยนะครับชมรมรวมช่างในใจนะครับของอาจารย์ใหญ่แล้วก็อาจารย์ช่างนะครับอีกหลายท่านเลยนะครับที่อยู่ตามจังหวัดต่างๆอำเภอต่างๆนะครับเดินทางทั่วไทยปลอดภัยฮะถ้ามาอยู่กับยายยนต์นะครับเพราะว่าเรามีทีมช่างคอยดูแลท่านอยู่ตลอดเส้นทางนะครับตอนนี้อาจารย์ใหญ่ก็เดินทางลงใต้นะครับถึงตะกั่วป่าถึงพังงาก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางนั้นนะครับจุดที่เราผ่านเกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับรถเกิดมีปัญหามาโทรปรึกษาใหญ่ยนต์จูนิ่งเลยครับเดี๋ยวเราเบอร์ช่างที่อยู่ใกล้ที่สุดนะครับเพื่อไปดูแลรถของท่านนะครับก็ตรงนี้ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับท่านสมาชิกที่ใช้รถใช้ถนนนะครับรถยนต์มีปัญหานะครับปรึกษาใหญ่ยนต์นะฮะเดี๋ยวเรามีทางออกให้นะครับวันนี้ก็ยิ้มกลับบ้านมาครั้งแรกหรือเปล่าครับมาครั้งแรกเลยครับครับโอเคครับกับครั้งสุดท้ายนะครับก็คอนเซปต์เดิมนะครับก็ฝากนะครับสำหรับท่านสมาชิกที่ใช้รถใช้ถนนนะครับสามารถนะครับโทรเข้ามาปรึกษาสอยายนจุนิ่งได้นะครับผลิตภัณฑ์สารเสริมประสิทธิภาพวันนี้คันนี้ใช้ทุกตัวเลยนะครับเพื่อจะยืดอายุการใช้งานบางคนถามบอกว่าไอสารเคลือบกระบอกสูบเนี่ยจำเป็นต้องใช้ด้วยเหรอเจอคำถามแบบนี้แบบแรงเลยนะเขาบอกว่าจำเป็นต้องใช้ด้วยเหรอมันอยู่ข้างในเนี่ยใส่ไปมันไม่ได้ช่วยอะไรจริงๆการใส่สารเคลือบกระบอกสูบเข้าไปเนี่ยเมื่อมันมีแรงจุดระเบิดในห้องมีแรงอัดเกิดขึ้นแหวนที่ไปกินกระบอกสูบอะฮะที่ขูดเป็นรอยเนี่ยสารเคลือบตัวนี้มันเข้าไปซับหน้าให้เรียบลดแรงเขาเรียกลดแรงขูดนะครับเพิ่มแรงอัดนะครับแล้วก็ช่วยยืดอายุในเรื่องของแหวนที่มันจะติดล็อกกับลูกสูบนะครับตรงนี้ต้องฝากท่านสมาชิกด้วยมีคำถามมาเยอะมากนะครับไอ้ต้องใส่ด้วยเหรอไอ้สารเคลือบเครื่องยนต์ต้องใช้ด้วยเหรอนะทุกจุดที่อาจารย์ใหญ่คิดค้นขึ้นมานะครับผ่านแลบนะครับที่ได้รับ ISO 9001ก็เอาง่ายๆว่าระดับโลกเลยเหมือนกันนะครับสำหรับแลบของคนไทยนะครับสารทุกตัวนะครับผ่านแลบนะครับในการทดสอบมาทั้งหมดนะครับและนำมาสู่รถของท่านนะครับเพื่อใช้งานนะครับเพื่อดูแลแก้ไขนะครับแล้วก็ยืดอายุการใช้งานของระบบเครื่องยนต์และเกียร์นะครับวันนี้ก็ฝากไว้สำหรับสารเสริมประสิทธิภาพนะครับหรือว่าสงสัยก็สามารถโทรปรึกษาสอยายนต์จุนิ่งได้นะครับวันนี้ต้องลากันไปก่อนนะครับพร้อมกับส่งอีซูซู LS คันนี้กลับบ้านอยากกลับยังครับเนี่ยอยากแล้วครับอยากแล้วมาตั้งแต่เช้าแล้วมาตั้งแต่เช้าแล้วนะครับก็งั้นเดี๋ยวเราลากันเลยนะครับก็ฝากนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe สอยายนต์จุนิ่งทาง YouTube Channel ครับวันนี้ต้องลากันไปก่อนนะครับพร้อมกับรถอีซูซู LS 4ประตูคันนี้กลับบ้านครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เร่งขึ้นดีกว่าเดิมขั้นตอนเร่งดีขั้นตอนเร่งดีกว่าเดิม